สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะแบ่งออกเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกจะเป็นการอ่านภาพรวมทั่วไปให้กับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรส่วนครึ่งหลังจะเป็นการตรวจสอบ3สถานะคือคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะนะครับคนที่เป็นคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่แล้วมี3สถานะให้ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่บูพยา59นะครับทีนี้เรามาดูในช่วงของเดือนสิงหาคมสำหรับชาวมังกรนะครับไพ่นั้นถูกเปิดไว้หมดแล้วเรามาดูสรุปภาพรวมกันก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความแบบไม่ค่อยชัดเจนนิดหนึ่งกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีในเรื่องของ Third Party เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของเวลาการทำใจการทำสมาธิแล้วก็การพักความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งแต่บางคนนะครับอาจจะเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้ากับความรู้สึกที่เราไม่โอเคนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปทำให้เราสามารถที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะอยู่หรือไปยังไงคุณก็สามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่มีการตอบโจทย์กับตัวคุณในอนาคตข้างหน้าเพียงแต่บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็การเยียวยาจิตใจนะครับแล้วก็ทำตัวเองให้สดใสร่าเริงสักนิดหนึ่งอย่าไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้ทุกอย่างนั้นลามบานปลายแล้วก็แก้ไขยากนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ยังสามารถเป็นคู่กันได้นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาแตกรายละเอียดในเรื่องของไพ่พยากรณ์กันบ้างนะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นเดวิลเนี่ยมันเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการถูกฉกฉวยนะครับกับความรักความสัมพันธ์หรือความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ลงตัวมีในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนี้เกิดขึ้นได้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาความเข้าใจที่แบบเหมือนกับมีปัญหากันนะครับมีคิงถือดาบเกิดขึ้นด้วยคิงถือดาบเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเรานะครับที่มีความขัดแย้งกันบ้างหรือเราอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติมีความที่จะต้องไปทวงในเรื่องของสิทธิ์ของตัวเราเองเพราะเราอาจจะมีปัญหากับบุคคลที่3นะครับแล้วเราก็อาจจะไปทวงในเรื่องคอมมิตก็ได้หรือเราอาจจะมีแนวโน้มของการทะเลาะกันนะครับในเรื่องของการที่เราจะดำเนินความรักความสัมพันธ์ไปต่อยังไงอะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะกดดันก็ได้นะครับอาจจะไม่ทะเลาะแต่เป็นการกดดันกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยไพ่เนี่ยมองบอกว่าเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าบางคนอาจจะยังส่องอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้แอบส่องนะครับเนาะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรแหละเขาจะมีใครเขาทำอะไรแล้วก็เขาจะไปไหนอะไรประมาณนี้เราอาจจะแอบส่องอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะเป็นไปได้ไพ่ทรีออฟวันเกิดขึ้นทรีออฟวันเนี่ยเป็นไพ่ของการส่องแล้วก็การแสวงหาหรือการรอคอยนะครับกับความรักความสัมพันธ์ที่รอให้เขามาตอบโจทย์กับตัวเราหรือหันให้เขาเหมือนรอให้เขากลับมาชอบเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือกลับมาสนใจเราอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องตามติดในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ก็จะเป็นไปได้อิทธิพลของไพ่ Seven of Cups เนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่าเป็นการขยายเดวิลนะครับว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่มีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของ Third Party ใช่ไหมครับแล้วมันก็หมายถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองที่อาจจะเหมือนมีความ Sensitive กับความรู้สึกที่เราแบบอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่นิ่งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเขาอาจจะเหมือนทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับตัวเราแล้วก็มีในเรื่องของการที่มีการคบซ้อนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของแนวคิดแล้วก็ทัศนคติประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ย
บางทีอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำสมาธิหรือการปล่อยวางกับในเรื่องของปัญหาต่างๆมีไพ่ Four of Swords เกิดขึ้น Four of Swords เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เราอาจจะต้องหยุดนิ่งแล้วก็พยายามเหมือนกับทำสมาธิแล้วก็รอเวลากับการเคลียร์สถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือเราอาจจะต้องแบบรอคอยในการคิดนะครับทบทวนกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่เราจะต้องใจเย็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยแบบบุกบ่าฝ่าฟันแบบเห็นปุ๊บแล้วก็แบบใส่เต็มเลยบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความระหองระแหงใจกันอาจจะจบเลิกลากันไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเรายังมีสติในการแบบที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์แล้วก็พยายามใช้เหตุผลนะครับแล้วก็ทำสมาธิถึงแม้เราอาจจะรู้สึกหนาวเหน็บเย็นชาต่างๆนะครับหรือบางคนอาจจะเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าเลยก็อาจจะเป็นไปได้จากไพ่8ถ้วยเนาะถ้าเกิดใครที่ต้องการรอคอยคุณก็อาจจะต้องทำสมาธิในน้ำแข็งใจเย็นนะครับแล้วก็พยายามประคองความรู้สึกของตัวเองแล้วก็พยายามเคลียร์ในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนส่วนใครที่ปล่อยวางได้แล้วไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วนะครับหรือความรักความสัมพันธ์ที่เรามีให้กับเขามันได้ทลายลงไปหมดแล้วนะครับเราก็อาจจะต้อง move on ไปข้างหน้าแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่ว่าตัวคุณเองตัดสินใจแบบไหนถ้าคุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าปัญหาสิ่งต่างๆนะครับก็จะค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็จบลงไปแบบนี้เป็นไพ่ The Judgment เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกที่จะรอคอยอดทนนะครับคุณก็ต้องพยายามประคองความรู้สึกให้ตัวเองนั้นมีความสดใสมีความร่าเริงแล้วก็พยายามเปิดโลกทัศน์ออกมาอย่าไปแบบอยู่ในอะไรที่มันเหมือนกับอดีตนะครับหรืออย่าไปอยู่อะไรในท่ามกลางของความที่เราคิดมากวิตกกังวลกับในของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าเกิดเราเปิดใจยอมรับว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีสติในการที่เราจะประคับประคองแล้วก็ให้เขาเคลียร์สถานการณ์ให้มันชัดเจนบางทีความรักความสุขความหวังของเราอาจจะตอบโจทย์กับตัวเราเองได้ถ้าเกิดเราเลือกที่จะรอคอยเพราะว่ามีไพ่ judgment เกิดขึ้น judgment หมายถึงในเรื่องของการปลดปล่อยพันธนาการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทำให้ตัวคุณกับเขาสามารถที่จะกลับมารีเทิร์นกันแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางทีเราอาจจะต้องเปิดใจยอมรับแล้วก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกให้เราเหมือนกับรีแลกซ์มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเราจะต้องจับดาบต่อสู้แบบนั้นมันอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเราไม่ได้แบบแก้ไขหรือไปอยู่สิ่งที่มันดีกว่าได้ดังนั้นถ้าเราพยายามปล่อยวางความรู้สึกให้เราสดใสร่าเริงทำให้เรามีออร่าอีกครั้งหนึ่งอาจจะทำให้เราสามารถที่จะดึงดูดให้เขานั้นกลับมามีความรักความสุขความหวังมีในเรื่องของความรักที่ลงตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกนะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณยังสามารถปลดล็อกและก็แก้ไขไปในทิศทางที่ดีเขากับตัวคุณยังสามารถเป็นคู่กันได้จากไพ่ The Lover แล้วก็สามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่มีความบริบูรณ์ซึ่งกันและกันได้จากไพ่Ten of Pentacles นั่นเองสองใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความรักของคุณยังมีแนวโน้มยังมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงยังสามารถเป็นคู่กันได้ยังสามารถที่จะเรียนรู้ปรับความเข้าใจกันและมีความสุขนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่รักกันดีเหมือนกันได้อีกครั้งหนึ่งบางทีสาเหตุของการที่อาจจะมีความรักที่ไม่ลงตัวบางทีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของที่เรามีปัญหาก็ได้นะครับแต่บางทีถ้าเราทำทุกอย่างมันดีหมดแล้วแต่มันมีในเรื่องของปัญหาเหล่านี้เข้ามาก็แสดงว่าบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราเลือกคนที่ผิดตั้งแต่แรกก็จะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่โทษใครนะครับแต่เราอยากจะให้รู้ว่าบางทีความรักความสัมพันธ์มันมีในเรื่องของความซับซ้อนนะครับว่าบางทีแล้วปัญหาของสิ่งที่เราทำดีที่สุดแต่ปัญหาหรืออุปสรรคมันเกิดขึ้นมันแปลว่าสิ่งที่เราเลือกตั้งแต่อดีตนะครับมันอาจจะส่งผลในปัจจุบันทำให้ตัวคุณต้องยุ่งยากใจแล้วก็มีความวิตกกังวลก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับ
ก็ยังมีแนวโน้มทิศทางของการเป็นคู่กันแล้วก็ปลดปล่อยพันธนาการได้นะครับไม่ว่าคุณจะเลือก move on ไปข้างหน้าแล้วหรือว่าคุณจะเลือกในเรื่องของการอดทนรอคอยและแก้ไขปัญหาก็สามารถที่จะมีแนวทางกับความรักที่ดีกันได้นะครับทีนี้เรามาดูในช่วงของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับคนโสดนะครับไพ่3สถานะกันเนาะขอไพ่ให้กับคนโสดนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรสำหรับชาวมังกรนะครับแมจิเชียนนะครับ10ดาบแล้วก็ไพ่ลัฟเวอร์ความรักความสัมพันธ์นะครับใครที่โสดเนี่ยมีโอกาสจะมีคนเข้ามาติดพันกับตัวคุณนะครับเพราะมีไพ่เดอะลัฟเวอร์The Lover หมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเสน่ห์ในเรื่องของการดึงดูดคู่นะครับไพ่ The Magician ก็บ่งบอกนะว่าไพ่เนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับบอกว่าคุณน่ะสามารถจะมีเสน่ห์ในการดึงดูดคู่สามารถที่จะมีในเรื่องของการที่จะติดต่อสารสัมพันธ์กับผู้ของคนรักที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วก็มีแนวโน้มของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับดังนั้นคนโสดมีโอกาสมีคู่นะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงกับ10ดาบเพราะ10ดาบเนี่ยบางทีคนที่เข้ามาอาจจะยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่คงไม่ทนไม่นานสักเท่าไหร่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้พอสมควรนะครับดังนั้นใครที่โสดอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูโอกาสดูจังหวะอีกนิดนึงโดยภาพรวมแล้วยังสามารถมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้แล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะสามารถมีแนวโน้มของการที่จะมีเสน่ห์มัดใจดึงดูดกับเขาได้แต่ถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณกับเขาอะอาจจะมาแบบยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ 100% อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับและอาจจะจบกันไปก่อนก็อาจจะเป็นไปได้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนคุยแต่ยังไร้สถานะกันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเด็กถือเหรียญนะครับ2ไม้แล้วก็ไพ่9เหรียญคุณอาจจะติดต่อสารสัมพันธ์หรือคุยอยู่กับคนธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่คุยกันเนี่ยเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงเพราะไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีไพ่2ไม้นะครับคืออาจจะต้องคุยกันไปก่อนในระยะหนึ่งหรือบางทีอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับไพ่9เหรียญหมายถึงไพ่โสดอยู่แสดงว่าคืออาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยรอดูจังหวะรอดูโอกาสไปอีกสักนิดหนึ่งคุณอาจจะต้องคุยกันไปอีกก่อนเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะยังไม่สามารถที่จะกระเถิบนะครับหรือว่าพัฒนาความรักความสัมพันธ์จากคนคุยเป็นคนรักได้ในระยะนี้แต่มันก็ยังพอมีโอกาสแต่มันคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะต้องใช้จังหวะอีกนิดหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะต้องรอคอยไปอีกสักพักนะครับสำหรับใครที่คุยอยู่อาจจะยังไม่ได้มีข่าวดีที่เขาจะอยากคอมมิตกับตัวเราในช่วงเดือนนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประคองในการคุยกันไปก่อนคุยกันไปอีกในสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะเห็นผลในอนาคตข้างหน้าก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของคนที่มีคู่ชัดเจนแล้วสำหรับชาวมังกรลัคนามังกรกันบ้างนะครับ5ถ้วยนะครับในออฟสอดแล้วก็ไพ่9หมายความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรเนี่ยที่มีคู่แล้วอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหากันมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะครับหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือบางฝ่ายอาจจะมีความจริงจังมากเกินไปนะอาจจะแบบโอ้ตอบโต้กันทุกคำพูดเลยนะมีในเรื่องของทัศนคติมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆบางทีอาจจะมีในเรื่องของความยึดติดในอดีตด้วยเอาอดีตกลับเข้ามาพูดใหม่ขุดเข้ามาพูดกันอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์กับตัวคุณสักเท่าไหร่อาจจะต้องแบกภาระในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปนะครับคนมีคู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะคิดอะไรทำอะไรหุนหันพลันแล่นจริงจังเกินไปคาดหวังเกินไปมันอาจจะทำให้ในเรื่องของกระบวนการความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่โอเคนะครับแล้วก็ไปยังยึดติดกับในเรื่องอดีตด้วยปล่อยวางความรู้สึกนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากทุกข์กับความรักความสัมพันธ์แบบก้าวหมาย
คุณอาจจะก้ำกึ่นฝืนทนหมายถึงในลักษณะของการที่เราจะมีปัญหาความรู้สึกแต่เราก็ต้องอยู่กับความทุกข์ใจเหล่านั้นอยู่สักพักหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและปล่อยวางอะไรที่มันเป็นในอดีตก็โยนทิ้งมันไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบกในเรื่องของความทุกข์มากจนเกินไปนะครับสำหรับคนมีคู่แล้วอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะครับไม่ต้องเก็บทุกรายละเอียดเนาะไม่งั้นมันอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ